ไว้ที่มืดหรือนะคะแล้วเขาก็จะมาตัดผมนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนแล้วถ้าว่ามีอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้มาแล้วนะคะก็กำลังจะเข้าไปมิกะก็นุ่นไปตัดผมนะจ๊ะร้านแรกเลยนะคะมันก็จะไปนู่นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะคนเงียบมากเลยอะร้านนี้ก็จะเป็นหน่วยขายของเด็กนะคะพาไปตรงนู้นนะจ๊ะมุมนี้มุมรองเท้านะคะสามสิบบาทค่ะสวยมาก
อนนี้นะคะมิกะก็มารับแล้วนะคะก็ไม่ได้อะไรเยอะเลยอะพอลงแล้วมันไม่ถูกใจอะก็สามีไปตัดผมก็ไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าร้านปิดนะคะก็จะพาไปซื้อของนะคะเกี่ยวกับการล้างรถอีกแล้วนะคะแล้วก็จะไปอีเกียนะคะจะไปเดินดูพวกหมิวอยากได้ตู้นะคะไปใส่ของอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเดินดูนะว่ามีอะไรขายบ้างเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันเนาะเฮ้ยดูเขาตัดหญ้านะคะรถตัดหญ้าเท่มากข้างนอกเห็นไหมนู่นคล้ายๆรถเกรดบ้านเราเลยอะถูกแล้วบอกเลยมิวนะคะไปได้หม้อทอดไร้น้ำมันมานะคะตอนแรกดูราคาไปเนาะ39เกือบ50เกือบ40ยูโรนะคะพอมาจ่ายตังค์นะคะรู้ไหมว่ากี่บาท60ยูโรจ้าดูผิดนะคะเลยมาเช็คในอินเทอร์เน็ตเออไม่เป็นไรหรอกก็เลยซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลองทำหมูกรอบนะ DR City Market เนาะตอนแรกว่าจะไปอีเกียนะคะแต่ฝนตกแล้วไม่มีเวลาเพราะเราจะไปออกกำลังกายตอน6โมงนะคะก็เลยจะไป City Market เลยนะไปเดินซื้ออาหารอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเหมือนจะลองทำหมูกรอบนะคะถึงบ้านแล้วนะคะนี่ของที่ได้มาเนาะไปซิตี้มาร์เก็ตหมดไปประมาณ70ยูโรนะคะเพื่อนก็ส่วนมากก็จะเป็นของกินนะคะนี่เดี๋ยวมิวจะลองทำหมูกรอบนะคะนี่เด้อได้เครื่องหม้อทอดน้ำมันมานะคะนี่นะผักอะไรเงี้ยเนาะนี่นะแซลมอนต่างๆนะนี่นะคะอันนี้ซื้อมาที่จริงอ่ะมิวมองราคาผิดนะเป็น40ยูโรเนาะแต่ที่จริงไม่ใช่นะพอไปจ่ายเงินปุ๊บ60ยูโรเออก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกผักพวกอะไรเงี้ยนะคะที่ได้มาอันนี้ที่เราไปช้อปปิ้งนะคะก็ได้กางเกงออกกำลังกายนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะได้มาก็ไม่มีอะไรมากนะมาตัดผ้านะคะอันนี้เป็นผ้าห่มอันนี้เป็นปลอกผ้าห่มนะคะเพื่อนๆค่ะมิวก็เลยจะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเอาไว้ทำความสะอาดเช็ดบ้านเช็ดอะไรเงี้ยนะคะมันขึ้นราสีดำอ่ะก็เลยจะเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอาไว้เช็ดรถเช็ดอะไรเงี้ยก็จะพับไว้นะคะเอาไว้เช็ดโต๊ะเช็ดอะไรเนาะเอาไว้ถูพื้นก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งเนาะเดินดูเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็กลับบ้านแล้วนะคะก็ไม่ได้อะไรมากเนาะได้เสื้อมา3ตัวแล้วก็กางเกงไม่ฮาลังโกอิโซไตซอปปิบะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า